โกคูบิลุสและวิสมุ่งหน้าสู่โลกอันศักดิ์สิทธิ์ของไคแห่งจักรวาลที่10วิสมีความคิดที่ว่าเขารู้จักตัวตนที่แท้จริงของแบล็กและเปิดเผยว่าสามารถเป็นไคซึ่งเป็นอัจฉริยะด้านการต่อสู้และเป็นลูกศิษย์ของโกวัสซึ่งเป็นไคโอชินของจักรวาลที่10โกคูรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ท้าทายเขาในขณะที่ทำให้บิลุสระคายเคืองมากจนขู่ว่าจะผลักเขาออกไปขณะที่กำลังรินชาให้โกวัสซามัสก็ชวนคุยเรื่องมนุษย์กันซามัสต้องการที่จะทำลายพวกมนุษย์แต่โกวัสบอกว่านั่นไม่ใช่การตัดสินใจของเขาและเหล่าไคไม่ได้รับอนุญาตให้ยุ่งเกี่ยวกับการสร้างหรือการทำลายล้างวิสบิรุตและโกคูมาถึงโลกอันศักดิ์สิทธิ์ของไคและซามัสรู้สึกประหลาดใจที่เห็นมนุษย์อย่างโกคูอยู่ในโลกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับโกคูเห็นได้ชัดว่าซามัสไม่ต้องการให้เขาอยู่ที่นี่และเกือบจะโจมตีโกคูแต่โกวัสหยุดไม่ให้เขาทำเช่นนั้นวิสเล่าเรื่องแบล็คให้กับโกวัสฟังและเรื่องแหวนแห่งการเวลาดูเหมือนว่าซามัสจะยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแหวนแห่งการเวลานะจากนั้นบิรุสก็บอกโกวัสว่าแบล็คดูเหมือนโกคูมากทำให้เขาประหลาดใจในเรื่องนี้บิรุสอยากรู้ว่าเก็บแหวนการเวลาไว้ที่ไหนและโกวัสจึงบอกว่ามันอยู่ในวิหารบิรุสต้องการที่จะยืนยันโกวัสจึงให้สมัตนำบิรุสวิสและโกคูไปที่วิหารและแหวนการเวลาก็อยู่ที่นั่นโกคูยังขอให้สามารถต่อสู้กันแต่สามารถปฏิเสธโกวัสจึงยืนกรานให้สามารถต่อสู้กับเขาโดยบอกว่านั่นไม่ใช่การฝึกสามารถควรออมมือแต่บิรุสบอกว่าเขาจะต้องเสียชีวิตหากทำเช่นนั้นบนโลกฟิวเจอร์ทรังและคูริลินพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวและคูริลินเล่าเรื่องลูกสาวให้ฟังแต่ลังเลที่จะเล่าเรื่องภรรยาเมื่อหมายเลข18ปรากฏตัวพร้อมพาลูกสาวมาหาหลังเปิดเผยว่าเธอเป็นห่วงเมื่อเห็นเธอทรังเริ่มดึงดาบออกมาจนกระทั่งคูริลินเข้ามาห้ามเอาไว้หมายเลข18ก้าวไปที่ทรังโดยบอกว่าเธอเคยได้ยินเรื่องเขาฆ่าตัวเธอในอนาคตและทรังต้องชดใช้ก่อนที่จะเปิดเผยว่าแค่ล้อเล่นและกลับไปกับลูกสาวและสามีของเธออีกครั้งทรังมองดูเธอโต้ตอบกับครอบครัวด้วยสีหน้าแปลกๆก่อนที่เขาจะขอตัวไปหาบลูม่าที่อื่นการต่อสู้เริ่มต้นด้วยโกคูที่แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยา2กับสามัตทั้งโกวัสและสามัตต่างก็ประหลาดใจเมื่อเห็นสิ่งนี้วิสบอกโกวัสว่านั่นคือซุปเปอร์ไซยาสามัตสงสัยว่ามนุษย์มีพลังแบบนี้ได้อย่างไรโกคูบอกว่าเขายังไม่ได้ต่อสู้กับเทพเจ้าเลยตั้งแต่สู้กับวิรุสสามัตประหลาดใจกับการพัฒนาการนี้มากเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นโกคูก็ชกไปที่สามัตซึ่งรับได้และเหวี่ยงไปด้านข้างสามัตคว้างสับไปที่คอแต่โกคูรีบาวบอลพลังงานที่มือจากนั้นโกคูบิรุสและบิสก็สังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างคิของสามัตกับแบล็คจากนั้นโกคูก็เริ่มผลักสามัตกลับไปโกคูส่งหมัดอย่างรวดเร็วเพื่อจบการแข่งขันและชมสามัตว่าเขาแข็งแกร่งสามัตกำลังจะโจมตีโกคูแต่โกวัสหยุดไว้บิรุสหาวและเตรียมตัวกลับบ้านตั้งแต่เห็นแหวนระหว่างทางกลับบ้านวิสบอกว่าสามัตกำลังเก็บกดหัวใจที่เย็นชาเอาไว้มันมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าสามัตเป็นแบล็คบิรุสจะทำลายสามัตแต่โกคูก็ว่าเขาไม่ใช่คนเลวร้ายขนาดนั้นก็เพราะว่าโกคูใจดีเกินไปนะสิขณะที่กำลังเดินกลับไปที่ต้นไม้ท้องฟ้าโกวัสถามสามัตว่าเขาได้ล้างความไม่ไว้วางใจของมนุษย์ไม่ใจไปหรือยังแต่สามัตบอกว่าเขารู้สึกละอายใจในความไม่เพียงพอของตนขณะที่สามัตรินชาให้โกวัสสามัตจะไม่มีวันลืมโกคู